นะครับเกิดในปี2500แล้วก็ปี2520ก็บรรพชาอุปสมบทโดยมีพระเดชพระคุณพระครูปิยธรรมโคสิทธิ์เจ้าว่าพระธรรมธรรมในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์มีกลุ่มคุ้มเบอร์นะครับพระครูธรรมทิวากรเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีพระครูชุมพลพุทธิกรนะครับเป็นพระอนุสาวนาจารย์นักสาธุชนท่านใดจะเข้าถวายพุทธิตาสการะก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะถ้าจบตรงนี้แล้วพระเดชพระคุณท่านก็จะไปที่ศาลาพิพิธภัณฑ์นะก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเรานะครับในที่รับราชการรับราชการรับราชการเลยว่าเป็นข้าราชการการเมืองวันนี้ยอมถวายแสดงพุทธิกาสการะกับพระที่ได้เลื่อนยศวันนี้จะได้มีตำแหน่งหน้าที่รุ่งโรจน์สืบต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะครับพระเดชพระคุณพระวิชาธรรมโชคนั้นท่านได้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาด้วยยึดหลักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมานะครับด้านการศึกษานั้นก็เมื่อบวชมาแล้วก็จบต้องทำชั้นเอกนะครับที่วัดอุปนิกายรามสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมระดับ2จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปี2555สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพูดง่ายๆคือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้านการปกครองได้รับ2542ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงนะครับ2557เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเลนนะ2560เป็นพระอุปัชฌาย์นะครับคือผู้ที่ให้กำเนิดพระคือสามารถบวชพระภิกษุสามเณรได้2564รักษาการแทนเจ้าว่าพระจุลกัลยาณีและวันที่24กุมภาพันธ์2566ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าว่าพระจุลภณิกายารามยกไปทั้งหมดเลยต้องยกไปทั้งหมดยกทั้งหมด